ยังกลัวการพูดภาษาอังกฤษอยู่หรอคุณแซมมี3เทคนิคนะที่ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นได้โอเคปะมาฟังกันเลยจริงๆนะครับทุกคนเวลาเรากลัวในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะถ้าเกิดเรามีจิตใจที่แน่วแน่เนี่ยภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันจะก้าวข้ามผ่านวิธีการฝึกพูดได้อย่างง่ายนะทุกคนดังนั้นนะคะทุกคนใช้วิธีนี้ก่อนก็ได้ให้ทุกคนยังกลัวกันอยู่นะครับวิธีแรกนะครับคือให้ทุกคนเนี่ยลองไปเข้าพวกแชทบ็อกซ์นะทุกคนหรืออ่ะพูดง่ายว่าเริ่มในออนไลน์อาจจะเริ่มจากการไปดูไลฟ์สดของใครบางคนหรือของผู้แซมก็ได้หรือแม้กระทั่งของแชทบ็อกซ์ในกลุ่มแชทอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนหรือเป็นบล็อกอะไรต่างๆที่เราสามารถเข้าไปจอยแล้วอยู่ในกลุ่มเขาเพื่อที่จะสามารถพิมพ์และพูดคุยได้นะครับโอเคไหมอาจจะเริ่มจากเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นดังนั้นนะเริ่มจากพิมพ์แชทในกลุ่มและก็ค่อยไปเริ่มจากการพูดคุยกันก็ได้นะครับในวิธีนี้อีกที่หนึ่งคือเข้าไปในกลุ่มออนไลน์เข้าไปในกลุ่มออนไลน์กลุ่มๆต่างๆที่คุยภาษาอังกฤษหลักนะครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราเก่งขึ้นเราก็จะมั่นใจมากขึ้นนี่แหละโอเคไหมข้อ2นะฮะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยหาคู่ฝึกพูดภาษาอังกฤษคือยังไงทุกคนคุณอาจจะมีแฟนหรือมีเพื่อนหรือมีคนในครอบครัวนะครับอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็ฝึกพูดกับเขาก็ได้เพราะว่าเขาก็น่าจะไม่ได้มาดูถูกหรือมองเราในแง่ร้ายนะทุกคนว่าเราพูดยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเจอเพื่อนที่เป็นลักษณะอย่างนั้นที่ดูถูกเราก็อย่าไปคบนะฮะตัดทิ้งไปนะครับส่วนเราก็หาคนใหม่หรือหาคนในครอบครัวก็ได้มาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเราจะได้เก่งมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลนะคือการคุยกับคนที่รู้จักเนี่ยมันจะลดความกังวลลงไปโอเคป่ะส่วนวิธี3นะครับคือทุกคนต้องลืมไปเลยนะครับเรื่องความ perfect นะทุกคน perfect หรือความสมบูรณ์แบบเข้าใจปะยังไม่ต้องคิดว่ายังไม่ฉันพูดภาษาอังกฤษยังไม่สมบูรณ์แบบฉันจะพูดคุยกับเธอไม่ได้หรอกฉันมันคิดคือความคิดได้แย่มันเยอะมันเข้ามาในหัวเยอะทุกคนข้อ3นี่คือแบบให้ลืมความ perfect ไปความสมบูรณ์แบบไปคือให้เราดูว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาตนให้เก่งมากขึ้นใช่ปะเราก็ลืมความ perfect ไปเพราะว่าเราเรียนเราต้องการเก่งมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจคำพูดแย่ๆของใครบางคนแล้วก็ตัวของเราเองรับรองนะครับถ้าทุกคนทำ3ข้อนี้ที่แซมบอก1เข้าไปในกลุ่มแชทอันนี้คือลดความกลัวถ้าใครยังกลัวอยู่ก็เข้าไปในกลุ่มแชทเพื่อพิมพ์เอาแล้วก็ค่อยเริ่มพูดโอเคป่ะ2ก็คือหาคนคุยที่สนิทกันเนี่ยมันจะได้กล้าพูดกล้าคุยกันดีไหมแล้วข้อ3เนี่ยคืออะไรข้อ3คือคุณต้องแบบลืมความเพอร์เฟกต์ไปเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้และเราจับมั่นเป้าหมายของเราอย่างแน่นอนว่าเราจะไปถึงแน่นอนไล่พวกเสียงรบกวนจากตัวเราแย่ๆก็ตัดไปเสียงรบกวนจากเพื่อนๆที่นิสัยไม่ดีก็ตัดไปเรารู้ว่าวันหนึ่งเราเก่งขึ้นแม้ว่าเราไม่รู้คำศัพท์นี้วันนี้เรารู้คำศัพท์นี้ก็ดีขึ้นแล้วทุกคนโอเคปะดีขึ้นทุกวันทุกวันยังไงแม้ว่าเก่งเหมือนภาษาไทยทุกคนยังไงทำได้แน่นอนโอเคไหมครับดังนั้นเอา3ข้อนี้นะครับ3วิธีนี้ที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการก้าวข้ามผ่านความกลัวเนี่ยได้แน่นอนนะทุกคนโอเคนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันออกไปละถ้าเกิดใครอยากตามความรู้เจ๋งๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต่างๆก็กดติดตามในที่ช่องทางที่คุณแซมลงคลิปไว้ได้เลยนะครับวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปนะครับคุณที่น่ารัก